สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะฮะมาแน่ๆหลังเกมปิดอัปเดตนะครับผมอันดับแรกนะฮะมา Festive Season นะครับผม Gift from Messi เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นของกาลาตาซารายนะผมอาทิตย์นี้วันนี้ก็จะเป็นของรันเมลฟาเกลนะผมเป็นนักเตะที่น่ารองเหมือนกันนะนะเป็นนักเตะที่น่ารองนะฮะแล้วก็มีไอคอนิกมูเมนต์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะผมมีเกตคอยนะฮะมีร็อบบี้คีนแล้วก็ฟันฟาสนะครับผมนะฮะอันนี้ของฟรีอันนี้ไอคอนิกมูเมนต์นะฮะแล้วก็พลีเอร์วิกของเจลิกนำทับโดยคิมมิกนะผมโอเคเฮ้ยพลีเอร์วิกของเวอร์ไวนะผมพลีเอร์วิกของเวอร์ไวนำทับโดยคิมมิกนะไม่ใช่เจลิกนะนะแล้วก็เจลิกอยู่นี่นะผมนะฮะ2020เจลีกอวอร์ดเบส11คนนะผมนะนักเตะ11คนที่แบบยอดเยี่ยมของเจลีกนะรอดูสิว่าจะมีนักเตะไทยไหมแต่งค่อนข้างเงียบนักเตะไทยปีนี้เงียบนะผมว่านะนะแล้วก็ปรึบอย่างที่บอกครับผมว่าจะมีการอัปเดตนะฮะจะมีภาพหลุดออกมานะว่าจะมีการอัปเดตไอคอนิกโมเมนต์ที่ใช้อินฟุตบอลพอยต์แรกนะแต่ฟีเจอร์ยังไม่ได้ประกาศนะดูดิมีแต่อินฟุตบอลพอยต์แล้วก็สกิลนะครับผมนะแล้วก็สกิลแล้วก็บูทตำแหน่งการยืนนะฮะไอคอนิกโมเมนต์ก็จะมีดิโก้ฟอรันนะครับผมนะฟอรันนี่ของเวอร์ชันไหนวะถ้าเป็นลิเวอร์พูลก็ดีนะให้มีแมนยูดิเชลซีฟูมีแมนยูกับเอ็ดมาริดนะฮะฟอรันแล้วก็เออร์วินแมนยูเว้ยถ้าแมนยูมาแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเอ็ดมาริดนะผมว่าน่าจะเป็นเอ็ดมาริดอันนี้ก็เออร์วินแมนยูโรเบอร์คานบาเยิร์นดับบอยมาลดินีเอซีมิลานโรซิสกี้อาร์เซนอลนะครับผมประมาณนี้นะมีการอัปเดตเข้ามาจริงๆนะแต่ไม่ใช่ตามรูปที่ผมขึ้นนะมีที่มีก็คือเออร์วินคนเดียวที่มีนะใช่ปะประมาณนี้นะผมนะที่มาแน่ๆอันนี้ก็จะเริ่มวันที่อะไรเอ่ยไม่บอกวันที่ด้วยน่าจะเข้ามาเลยแหละนะน่าจะเข้ามาเลยนะผมอันนี้ก็เริ่มวันนี้วันที่7นี่ก็วันที่7แล้วก็วันที่7โอเคนะผมน่าจะวันนี้ทั้งหมดเลยนะโอเคประมาณนี้นะแม่เจลีกนี่เราลุ้นตั้งแต่ไทยแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเราลุ้นตั้งแต่ไทยนะผมแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาถ้าเป็นในนี้เหรอถ้าให้ผมเลือกเหรอเชื่อใครวะเอาใครดีอะถ้าเป็นในเนี้ยเอาริเวอร์คานตัดออกไปเลยฮะไม่เอาก็ไม่แน่เหมือนกันนะโรสสกี้ก็ใช้แล้วก็ดีนะกองหลังก็ฟอรันเหรออูวินโอ้โหแม่งเลือกยากนะต้องดูก่อนว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับผมโอเคแล้วก็มีเพลเยอร์รีของเวอร์ไวนี่เปิดแน่นอนฮะสเปอร์เนี่ยดูก่อนว่าเปิดหรือเปล่าอาจจะเปิดพร้อมกับอันนี้ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็ของฟรีเดนเมฟาเกาครับผมน่าสนใจฮะประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอัปเดตไอคอนิกเข้ามาใหม่ก็โอเคอยู่แบบให้มีแรงดึงดูดมากกว่านี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบาย Let's go